ครับก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Channel Physics ไทยบ้านครับ Channel ที่จะนำพาทั้งความรู้และความบันเทิงมามอบให้กับทุกๆท่านนะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานนะในส่วนของ EP ที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงโจทย์ตะลุยโจทย์กฎการอนุรักษ์พลังงานเนาะ EP 1 EP 2ในตอนนี้เนี่ยเราก็ดำเนินมาถึง EP 3แล้วนะครับเราไปดูโจทย์กันดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานั่นไงแค่เปิดมาก็หาแล้วนะฮะดูโจทย์กันเลยนะครับปล่อยวัตถุตกจากที่สูงจากพื้น5เมตรเมื่อวัตถุตกลงมาถึงพื้นดินจะมีความเร็วเท่าใดจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานในตำแหน่งที่1จะเท่ากับพลังงานในตำแหน่งที่2นะทีนี้เราก็มาดูครับตำแหน่งที่1เนี่ยอยู่สูงจากพื้น5เมตรใช่ไหมฮะมีพลังงานอะไรในตำแหน่งที่1มีพลังงานศักโน้มถ่วงก็คือ EP ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อวัตถุตกลงมาครับตกลงมาในตำแหน่งที่เกือบจะถึงพื้นหรือว่าใกล้ๆจะติดพื้นเนี่ยมันมีพลังงานอะไรครับมันมีความเร็วใช่ไหมถ้ามันมีความเร็วแสดงว่ามันมี EK นะฮะมี EK ก็คือพลังงานศักไอพลังงานจลเนี่ยมันเป็นมุกนะเป็นทีนี้ครับ EP มีสูตรว่ายังไงครับEP เท่ากับ MGH ส่วน EKก็คือ1ส่วน2 m v กำลัง2 m ตัด m นะฮะมี m ทั้งสองข้างสามารถตัดกันได้ไงต่อครับทีนี้ก็ต้องการรู้ v ใช่ไหม2มันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น2 g h เท่ากับ v กำลัง2เพราะฉะนั้น v เดียวก็จะเท่ากับรูท2 gh เป็นเท่าไหร่เอ2คูณ10คูณความสูงก็คือ5ใช่ไหมฮะพอรูทออกมาก็จะได้เท่ากับรูท100เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วเมื่อวัตถุตกถึงพื้นนะหรือเราใช้สูตรการเคลื่อนที่หาก็ได้นะครับการเคลื่อนที่แนวตรงหายง่ายนะดู u ไหม u เป็น0นะ u เป็น0ปล่อยวัตถุ u เป็น0รู้ s ไหมรู้นะฮะรู้ g รู้ u รู้ s ต้องการ v ก็นึกถึง v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 g s u เป็น0ตัดไปก็จะได้ v กำลัง2เท่ากับ 2g s v เดียวก็จะเท่ากับ √2g s เหมือนเดิมนะเหมือนกันเป๊ะเลย √2 คูณ10คูณ5ก็จะได้เท่ากับ √100 ก็จะเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับไม่ต่างกันไงใช่ไหมฮะทีนี้มาดูข้อที่2รถทดลองมวล 0.5 กิโลกรัมวิ่งด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบเข้าชนสปริงอันหนึ่งซึ่งมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนังและมีค่าคงตัวของสปริง200นิวตันต่อเมตร
เมื่อรถชนสปริงสปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าใดทีนี้เราก็ดูว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการทราบอะไรเขาต้องการทราบระยะที่สปริงหดใช่ไหมสัญลักษณ์ก็คือ x ใช่ไหมครับ x ถ้านึกถึงสปริงนึกถึงพลังงานเลยครับนั้นพลังงานสักยืดหยุ่นใช่ไหมนึกถึง EP ยืดหยุ่น EP ยืดหยุ่นและตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยรถมันมีความเร็วมีความเร็วก็นึกถึงพลังงานจนนะก็นั้นเนี่ยถ้าเราเขียนรูปออกมาครับเขียนรูปหรือว่าวาดรูปมันจะเป็นลักษณะนี้รถเคลื่อนที่ด้วย v เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีรถมีมวล 0.5 กิโลกรัมเข้าชนกับสปริงที่มีค่า k เท่ากับ200นิวตันต่อเมตรเมื่อรถชนสปริงจะหดสั้นเท่าใดนะตืดๆหดสั้นเท่าไหร่ไม่รู้นะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการหาเราต้องการหา x เนาะทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน E1 เท่ากับ E2 E1 ก็คือในตำแหน่งที่1เนี่ยมันมีพลังงานจนถูกไหมฮะพอวิ่งมาปุ๊บเข้าชนสปริงเปลี่ยนแปลงพลังงานไปเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นEK ก็คือ1ส่วน2 M V กำลัง2ส่วน EP ยืดหยุ่นก็คือ1ส่วน2 K X กำลัง2 1ส่วน2ก็ตัดกับ1ส่วน2ก็จะเหลือ MV กำลัง2เท่ากับ KX ยกกำลัง2ทีนี้เราต้องการทราบ X ใช่ไหมเราก็ย้าย K ลงมาหารก็จะได้เป็น MV กำลัง2ส่วน K เท่ากับ X ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น X เดียวก็จะเท่ากับรูท MV กำลัง2ส่วน K ทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับทีนี้พื้นที่มันเหลือน้อยเนาะผมจะย้ายมาเขียนฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่านลูกศรไม่ได้ตืดตัวนี้ก็จะเป็น x เท่ากับรูทเท่าไหร่เอ m ก็คือ 0.5 v กำลัง2ก็คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย k ก็คือ200 0.5 คูณกับ2ยกกำลัง2เป็น4 0.5 คูณ4ก็กลายเป็นรูท2ส่วน200ตัดกันภายในก็จะเป็นรูท1ส่วน100ถอดรูทออกมาก็จะได้เท่ากับ1ส่วน10เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ 0.1 นั่นเองโอเคไหมครับนี่คือคำตอบนี่คือคำตอบของเรานะฮะโอเคไหมทีนี้ดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะครับอันนี้ผมขอเคลียร์ก่อนเนาะพื้นที่เขียนละจากข้อที่ผ่านมาสปริงออกแรงกระทำต่อรถมากที่สุดเท่าใดในหน่วยนิวตันนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าตรงโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบหนึ่งก็คือค่า K เท่ากับ200นิวตันต่อเมตรถูกไหมฮะและก็ทราบอีกว่าระยะที่สปริงหดเข้าไปเนี่ยเมื่อรถวิ่งมาชนเนี่ยก็คือ 0.1 เมตรตอนนี้เขาถามหาอะไรครับ
ถามหาว่าสปริงออกแรงคำว่าแรงสัญลักษณ์ก็คือ F ถูกไหมฮะเขาถามหาแรงในหน่วยนิวตันเพราะฉะนั้นเรานึกถึงสมการไหนครับ F เท่ากับ KX ถูกไหมค่า K เรารู้แล้ว X ก็รู้ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปครับก็คือ200คูณกับ x ก็คือ 0.1 เท่ากับเท่าไหร่20นิวตันนั่นเองทีนี้มาดูข้อ4ครับวัตถุมวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเลี่ยงด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีเข้าชนสปริงดังรูปปรากฏว่าวัตถุหยุดชั่วขณะทำให้สปริงของสั้นเดิม 0.05 เมตรพลังงานศักย์ของสปริงเมื่อหดสั้นที่สุดเป็นเท่าใดอันนี้คือคำถามในกอไก่นะครับเพราะใครณตำแหน่งที่วัตถุหยุดนั้นสปริงผลักวัตถุด้วยแรงเท่าใดนี้เราก็มาพิจารณาทีละตำแหน่งเหมือนเดิมนะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าชนสปริงปั๊บเนี่ยสปริงมันหดสั้นปุ๊บติดๆหดเข้ามา0.05เมตรแต่0.05เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยมันจะมีพลังงานอะไรครับพลังงานศักยืดหยุ่นนะซึ่งพลังงานศักยืดหยุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานจลนะฮะอันนี้ในตำแหน่งที่1ในตำแหน่งที่2นะตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายทีนี้ครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานจากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่า E1 เท่ากับ E2 E1 ก็คือพลังงานจล E2 ก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นนะพลังงานศักยืดหยุ่นทีนี้เนี่ยเขาถามมาว่าพลังงานศักยืดหยุ่นของสปริงเนี่ยเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรครับก็คือมันจะเท่ากับพลังงานจลนั่นเองนะมันจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงจากพลังงานจลมาเป็นพลังงานศักยืดหยุ่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น EP ก็จะเท่ากับ1/2 mv กำลัง2นั่นเองนะคือเราไม่ต้องไปหา x หา k หาอะไรนะครับคือถึงตรงเนี้ยเราไม่รู้ K แต่ว่าเราสามารถหา EP ได้โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานก็จะได้ EP เท่ากับ EK เท่ากับ EK ก็คือ1/2 MV กำลัง2นั่นเองนะ M ก็คือ1 V ก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะครับยกกำลัง2เนี่ยก็จะได้เป็น1/2คูณกับ2ยกกำลัง2ก็คือ4ตึ๊ดๆตัดกันออกมาก็จะได้2จูล2จูลทีนี้เขาถามหาอะไรครับณตำแหน่งที่วัตถุนั้นสปริงผลักวัตถุด้วยแรงเท่าไหร่เห็นคำว่าแรงเห็นคำว่าแรงของสปริงนึกถึง F เท่ากับ kx ตอนนี้เราอยากทราบ f ใช่ไหมเรารู้ x ใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ k ถูกไหมเราจะหาจากไหนครับก็หาจาก ep เท่ากับ 1/2 kx กำลัง2เรามาดูกันครับ e เท่ากับ 1/2 kx กำลัง2ตอนนี้เรารู้ EP แล้วก็คือ2จูลใช่ไหมฮะที่เราหากันออกมาเรารู้อะไรเรารู้ x ใช่ไหม1/2คูณกับ x ก็คือ 0.05 ยกกำลัง2ย้าย2ขึ้นไปคูณก็กลายเป็น4 0.05 ยกกำลัง2ก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ25คูณ10ยกกำลังลบ
สี่ใช่ไหมโอเคนี้ก็ย้ายฝั่งมาก็จะได้ย้าย25คูณ10ยกกำลังลบ4ลงมาหาร4ก็จะได้ k เท่ากับ4ส่วนด้วย25คูณ10ยกกำลังลบ4เนาะตัวนี้เราเอาไปคูณเลยได้ไหมหรือว่าใครอยากทำยาวๆก็ลองทำดูนะทีนี้เราก็คำนวณออกมานะคำนวณออกมาก็จะได้เป็น4คูณ10ยกกำลัง4เนาะอันนี้ลบ4ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น10ยกกำลัง4นะครับส่วนด้วย25ก็จะได้ตัวนี้ก็จะเป็น40,000หาร25นะครับหรือเราจะแปลงก่อนก็ได้นะเราแยกกันออกมา4คูณ10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง2ก็ได้ส่วนด้วย25 4คูณ10ยกกำลัง2ก็คือ400 400หาร25ได้เท่าไหร่เอ่ย400หาร25ติ๊กตอกหารได้เท่าไหร่ครับหารออกมาสิช่วยกันดิคือเป็นคนที่แบบคำนวณเลขพวกนี้ไม่ค่อยนั่นเนาะ25 1เป็น25 25 2ตลกละอ่ะเอาเป็นว่าเราตัดกับตัวนี้จะง่ายกว่านะฮะตัดกับตัวนี้ก็จะเป็น4ใช่ไหมตัดกับ10ยกกำลัง2ก็จะเป็น4 4คูณ4ก็เป็น16 16คูณกับ100ก็จะเป็น1,600โง่อยู่ตั้งนานนะฮะทีนี้เราได้ทราบค่า k นะครับเราทราบค่า k แล้วเราก็มาแทนในสมการ f เท่ากับ kx นะฮะก็จะได้เป็น f เท่ากับ1,600เนาะคูณกับ 0.05 เป็นเท่าไหร่เอ่ย16,500เป็น80 16,500เป็น80อันนี้เราเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ2ได้ไหม5คูณ10ยกกำลังลบ2ลบ2ตัดกับ0ตัวนี้ก็จะหายไปตัวนี้ก็เป็น5คูณ16ก็จะเป็น80นิวตันนี่ไงเฉลี่ยก็มีโอเคเนาะติดตัวนี้ตั้งนานนะที่จริงมันตัดตัวนี้ได้ตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ว่าเราไปงมกับการตัดไอ้ตัวนี้ไง4คูณ10ยกกำลัง2ตั้งแต่ที่ตัดตัวนี้มันก็ง่ายกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาใช้ตัวเลขให้เปลี่ยนเนาะโอเคครับทีนี้ลองมาดูข้อต่อไปกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูข้อที่5ครับสปริงตั้งในแนวดิ่งถูกม้วน1กิโลกรัมอัดจนหดลงไป10เซนติเมตรจากความยาวปกติเมื่อปล่อยม้วนให้สปริงให้เคลื่อนอิสระสปริงจะดันม้วนให้กระเด็นขึ้นไปสูงจากเดิม20เซนติเมตรถามว่าค่านิบของสปริงมีค่ากี่นิวตันต่อเมตรทำหาค่า k นะฮะทำหาค่า k ทีนี้ก็วาดรูปเลยครับวาดรูปแสดงลักษณะของเงื่อนไขในโจทย์ที่เขาให้มานะฮะตอนแรกเนี่ยสปริงถูกกดลงไปนะครับจากเดิมมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันถูกกดลงมาเท่าไหร่10เซนใช่ไหมฮะก็คือ0.1เมตรถูกกดลงมา 0.1 เมตรมีมวล1กิโลกรัมตรงนี้ทีนี้เมื่อเรากด
สปริงลงมาเนี่ยมันมีพลังงานสักยืดหยุ่นนะมันมี EP ยืดหยุ่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปล่อยสปริงให้เคลื่อนที่อิสระมันจะดีดมวล1กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ขึ้นไปเท่าไหร่ครับให้เคลื่อนที่ขึ้นไป20เซนติเมตรหรือว่า 0.2 เมตรจากไหนครับจากตำแหน่งเดิมก็คือจากตรงนี้ถูกไหมจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งนี้ก็จะมี EP อะไรครับโน้มถ่วงมีพลังงานหนึ่งดีไหมถ้าขึ้นไปจนสูงสุดไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งที่1หรือว่าจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่า E1 เท่ากับ E2ข้างบ้านกำลังร้องต่องงอยนะสาวต้องงอยหลอกคอยอ้ายต้องงอยหลอกคอยอ้ายตึงตึงตึงโอ้ดูสนุกสนานมากเลยฮะเรามาดู E1 ครับ E1 ก็คือ EP ยืดหยุ่นเนี่ย EP ยืดหยุ่นโอ้จะลุกขึ้นเต้นแล้วนะต้องงอยหลอกคอยอ้ายต้องงอยหลอกคอยอ้ายต้องงอยหลอกคอยอ้ายตึง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 ส่วน E2 ก็คือ EP น้อมถ่วงอีลีละเด้อบิซิละทั้งไหนเลยเดียวกัน EP ยืดหยุ่นก็คือ 1/2 KX กำลัง 2ไม่ไหวแล้วฮะจะยุจะลุกขึ้นเต้นเลยนะพี่เต่างอยสาวต้องไปหลอกใครไอ้ไม่ใช่วัดจากตำแหน่งสมดุลของสปริงนะวัดจากตำแหน่งที่มันหดลงไปนะครับก็จะได้เป็น1/2 k เท่าไหร่ไม่รู้ติดไว้ x กำลัง2ก็คือเท่าไหร่ครับ 0.1 ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2เอ๊ะไม่ใช่เท่ากับ mgh ไปกับรถแห่แล้วนะเดี๋ยวผมย้ายมาเขียนตรงนี้ดีกว่าพื้นที่มันเล็กเราอยากทราบค่า k ใช่ไหมเราก็ย้าย2ขึ้นไปคูณก็จะเป็น 2mgh ส่วนด้วยระยะที่สปริงหดก็คือ x กำลัง2ทีนี้ก็คำนวณออกมาครับ2คูณ1คูณ10คูณกับ0.0 เท่าไหร่0.2ส่วนด้วย x ก็คือ0.1ยกกำลัง2คูณกันออกมาได้อย่างรวดเร็วก็จะได้ k เท่ากับ200นิวตันต่อเมตรผมคูณเร็วไหมล่ะนี่อันที่นี้เราดูก็ได้ไม่เชื่อนะ10คูณ 0.2 ก็เป็น2 2คูณกับ2ก็เป็นเท่าไหร่2คูณกับ2ก็เป็น4สิเอ้าสงสัยเฉลยผิดนะ4คูณกับ4หารกับไอ้ 0.1 ยกกำลัง2ก็จะเป็น4ส่วน 0.01 ก็จะเป็น400นะ400ไม่ใช่200นะบ้าจริงเชียวไปต่างงอยหมดแล้วนะครับทีนี้ดูข้อ6ครับเนี่ยจะหมดความน่าเชื่อถือว่าต่างงอยนี่แหละรถแห่มานะรถแห่มา
คือบ้านผมจะเป็นแบบนี้นะสภาพคือมันอยู่ใจกลางบ้านใจกลางหมู่บ้านมันก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็รถแห่เดี๋ยวก็ขายอู่เดี๋ยวก็แบบแกะเทียมนะครับแกะเทียมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีตามีเดี๋ยวก็รางน้ำรองน้ำฝนไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยสมาธิในการเรียนการสอนก็จะแบบถูกรบกวนได้ง่ายนะก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับตัวตามสภาพเก็บออกมาเป็นเรื่องสนุกได้ดีกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งรบกวนแล้วกันนะคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่เข้ามาในชีวิตนะฮะดูโจทย์ข้อ6กันเลยนะรถยนต์คันหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัมกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว108กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ในทางฟิสิกส์เราใช้หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมเราใช้ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแปลงหน่วยพอดีเห็นรถชนกันอยู่ข้างหน้าจึงเหยียบเบรกทำให้อัตราเร็วลดลงเหลือ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง50เมตรจงหางานเนื่องจากแรงต้านจากพื้นถนนว่าเป็นกี่กิโลจูลทีนี้เราดูครับว่าในโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างครับในตอนแรกเนี่ยรถยนต์มันวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ครับ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราแปลงหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เองนะบางคนที่เข้ามาใหม่ยังแปลงหน่วยไม่เป็นนะฮะเราจะมาสอนการแปลงหน่วยกันตรงนี้เลย108กิโลเมตรกิโลก็คือ10ยกกำลัง3นะกิโลเมตรกิโลเมตรส่วนด้วยชั่วโมง1ชั่วโมงทำให้เป็นวินาทีก็คือ3,600วินาทีถูกไหมฮะตัดก็จะเหลือ10ยกกำลัง1 36หารกับ108 108หาร36ก็จะได้3ใช่ไหมครับคูณกับ10ยกกำลัง1ก็คือ10นั่นเองนะก็จะได้เป็น30เมตรต่อวินาทีเนาะอันนี้คือความเร็วในตำแหน่งที่1เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีทีนี้ครับพอดีเขาเห็นว่ามีรถชนกันอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยเบรกได้ระยะทางเท่าไหร่เบรกในระยะทาง50เมตรทีนี้ความเร็วมันลดลงเหลือเท่าไหร่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเราก็ต้องทำการแปลงหน่วยเช่นเดิมนะทำการแปลงหน่วยเช่นเดิมแปลงหน่วยจาก18ก็คือ18กิโลก็คือ18คูณ10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือ3,600วินาทีตัดก็จะเหลือ10ยกกำลัง1 18หาร36ก็คือ102ใช่ไหมฮะคูณ10ยกกำลัง1ก็จะได้เป็นv 2เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ v 2เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีทีนี้เนี่ยก่อนจะมาถึงตำแหน่งที่2เนี่ยตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1เนี่ยมันมีพลังงานเต็มๆเลยก็คือพลังงานจลนะก็คือ ek 1ทีนี้เนี่ยตำแหน่งที่2มันก็มีความเร็วถูกไหมมันก็มีความเร็วเหมือนกันแต่ว่าในความเร็วนั้นน่ะมันก็กลายมาเป็นงานของแรงเสียดทานด้วยนะฮะหรือว่างานที่รถเบรกนั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามหานะทีนี้เราดูครับว่า EK1 เนี่ยมันมีพลังงานจลเท่าไหร่นะก็ EK เท่ากับ1 2 MV กำลัง2เท่ากับ EK2 ก็คือ
1ส่วน2 mv 2ยกกำลัง2บวกกับ w f ทีนี้เราก็มาดูว่าตรง ek 1มันเท่าไหร่นะก็แทนค่าลงไป m ก็คือ 1,000 คูณกับ d กำลัง2ก็คือ30ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2คูณ 1,000 เหมือนเดิมคูณกับ v กำลัง2ก็คือ5ยกกำลัง2บวกกับ w f ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ500ใช่ไหมตัดก็จะเหลือ500 500คูณกับ30ยกกำลัง2ก็คือ900 500คูณ900ก็จะเป็น5945 0กี่ตัว04ตัว04ตัวตัวนี้ก็จะเป็น500คูณ25เป็นเท่าไหร่5คูณ25ก็เป็น125ใช่ไหมฮะ0กี่ตัว0 2ตัวบวกกับ WF ทีนี้ก็ย้ายข้างไปลบกันนะครับ450,000ลบกับ 12,500 ได้เท่าไหร่430,000ใช่ไหม37,500จูลหรือว่าถ้าแปลงหน่วยเป็นกิโลจูลก็คือ 437.5 กิโลจูลนะกิโลจูลก็คือเอา 1,000 มาหารนั่นเองนะครับก็ได้คำตอบแล้วว่างานของแรงเสียดทานเท่ากับ437.5 กิโลจูลทีนี้เราดูว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นลบเราไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าในส่วนของงานนี่มันเป็นปริมาณสเกลาร์อยู่แล้วนะเราจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นงานของแรงเสียดทานเนาะเขาก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะแต่ว่าเราตอบแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดนะครับก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับทีนี้ดูข้อต่อไปครับจากรูปวัตถุมวล1กิโลกรัมเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A มาหยุดที่ตำแหน่ง B ตำแหน่ง A อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับตำแหน่ง A เคลื่อนที่จากตำแหน่ง A มาหยุดที่ตำแหน่ง D ถ้าพื้นทางโค้งไม่มีแรงเสียดทานเลยจงหาแรงต้านเฉลี่ยบริเวณพื้นราบ CD เราอ่านจบแล้วเราเข้าใจไหมฮะก็คือพื้นที่ทางโค้งก็คือระยะจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะมันไม่มีแรงเสียดทานเลยแต่ว่าพอมาถึง CD แล้วมันมีแรงเสียดทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพลังงานต่างๆมันก็จะกลายเป็นงานของแรงเสียดทานถูกไหมครับก็จะกลายเป็นงานของแรงเสียดทานทีนี้เนี่ยเราจะดูยังไงว่าตรง A เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นงานของแรงเสียดทานหมดหรือเปล่าหรือว่ามันสูญเสียไปกับไองานตรงที่ B ไหมนะฮะเงี้ยๆครับผมยอมรับเนี่ยบ้านผมอึกทึกจริงๆอ่ะมาต่อเลยดีกว่าครับในตำแหน่ง A มีอะไรครับมีพลังงานอะไรพลังงานสักโน้มถ่วงในตำแหน่ง B มีพลังงานอะไรก็มีพลังงานสักโน้มถ่วงเหมือนเดิมนะแล้วก็มีพลังงานอะไรด้วยมี EK ด้วยนะครับมี EK ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้ง2ตำแหน่งเนี่ย
ในทั้งตำแหน่ง A และตำแหน่ง B เนี่ยจะมีพลังงานเท่ากันจะมีพลังงานเท่ากันก็คือพลังงานรวมมันจะไม่สูญหายไปไหนนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าในตำแหน่ง C มา D เนี่ยพลังงานมันสูญหายหรือเปล่ามันมีพลังงานจนไหมในตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งมันไม่มีพลังงานอะไรเลยครับมันไม่มีพลังงานจนแล้วก็ไม่มีพลังงานสักแต่ว่ามันมีงานของแรงเสียดทานนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าในตำแหน่ง A มีพลังงานเท่ากับพลังงานในตำแหน่ง B และก็เท่ากับงานของแรงเสียดทานในตำแหน่ง D นะทีนี้เวลาเราเอามาคิดเนี่ยเราจะจับคู่นี้มาคิดก็ได้หรือว่าจับคู่นี้มาคิดก็ได้ได้เหมือนกันเพียงแค่คงตัวนี้ไว้เพราะว่าเราต้องการทราบตัวนี้ใช่ไหมฮะเราต้องการทราบแรงต้านเฉลี่ยถ้าต้องการทราบแรงต้านเฉลี่ยเราก็ต้องรู้งานของแรงเสียดทานตัวนี้ใช่ไหมทีนี้เราเริ่มคำนวณนะผมจะจับคู่จาก e ในตำแหน่ง a กับ wf แล้วกันนะ e ในตำแหน่ง a นะ e ในตำแหน่ง a มีค่าเท่ากับ wf ในตำแหน่ง d e ในตำแหน่ง a มีพลังงานอะไรครับมี ep โน้มถ่วงเห็นไหมมี ep โน้มถ่วงส่วนในตำแหน่ง d ก็คือ wf นั่นเองนะ w เท่ากับ f s ep โน้มถ่วงก็คือ m g h a h a ความสูงที่ตำแหน่ง a เท่ากับ10เมตรทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับ m เท่ากับ1 g เท่ากับ10 h a เท่ากับ10คูณเข้าไปก็จะได้เท่ากับ100เท่ากับ f คูณกับ s ระยะจาก c ถึง d ก็คือ5เมตรนะ5เมตรเพราะนั้นก็จะได้แรงต้านเฉลี่ยออกมาเท่ากับ100ส่วนด้วย5 f จึงเท่ากับ20นิวตันทีนี้ถ้าเราจะหาจากตำแหน่ง B นะฮะเราก็ต้องรู้อะไรครับเราก็ต้องรู้พลังงานจนในตำแหน่ง B นะเราก็ต้องรู้พลังงานจนในตำแหน่ง B ก็คือต้องรู้ความเร็วของมันนั่นเองนะทีนี้เราจะหาจากไหนนะเรามาลองหากันดูนะจริงๆไม่จำเป็นต้องหาก็ได้เราหาจากตัวนี้ก็จบแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะลองหาดูนะครับเราก็หาจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับจาก EA เท่ากับ EB EA ก็คือ MGH A นะเพราะว่าในตำแหน่ง A มันไม่มีความเร็วก็จะมีแค่พลังงานสักโน้มถ่วงในตำแหน่ง B ก็จะมี EP ก็คือ MGH B นั่นเองนะ MGH B บวกกับความเร็วที่ตำแหน่ง B ตรงนี้แหละที่เราไม่รู้นะคือ1ส่วน2 m v กำลัง2เผื่อว่าเขาให้หาความเร็วที่ตำแหน่ง B นะเราจะได้หาเป็นอะไรที่มันตัดกันได้ m ใช่ไหมฮะ m ตัดกันได้เพราะมี m ทุกพจน์เลยตรงนี้ก็จะเป็น g h a เท่ากับ g hb บวกกับ1ส่วน2 v กำลัง2 ha ก็คือเท่าไหร่10นะ10คูณ10เท่ากับ10คูณ5เพราะว่าความสูงตำแหน่ง b ก็คือ5นะครับบวกกับ1ส่วน2 v กำลัง2 10คูณ10เป็น100ตัวนี้คูณออกมาได้50บวกกับ1ส่วน2 v กำลัง2ย้ายฝั่งไปก็จะเป็น100ลบ50เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ50เท่า50เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2 v กำลัง2จึงได้เท่ากับ50คูณ2โอ้ละเอียดมากเลยเท่ากับ100 v เดียวจึงเท่ากับรูท100เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีละเอียดมากๆนะทีนี้เราได้ v ละเราก็เอามาแทนในสมการ EB เท่ากับ WF นะคือถ้าเราเอาไปหาไอ้ตรงแรงต้านเฉลี่ยมันก็จะได้ออกมาเท่ากับ20นิวตันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราหาตรงนี้ก็คือหา B ที่ตำแหน่ง B โอเคเนาะสำหรับข้อนี้ดูภาพมันจะยากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเข้าใจก็เราก็สามารถเขียนเงื่อนไขต่างๆออกมาได้นะโอเคที่นี่ดูข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้เนาะข้อสุดท้ายของ EP นี้นะฮะข้อ8วัตถุมวล1กิโลกรัมตกจากที่สูง5เมตรลงบนพื้นดินถ้าดินมีแรงต้านเฉลี่ยกระทำต่อวัตถุ510นิวตันวัตถุจะจมลงในดินลึกกี่เซนติเมตรนะข้อนี้เนี่ยจะแตกต่างจากข้ออื่นนิดนึงนะคือลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนการปล่อยวัตถุลงบนสปริงแต่ทีนี้มันจะไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์นะพลังงานเอกศักย์โน้มถ่วงของเราเนี่ยที่ปล่อยวัตถุลงมาจากที่สูงเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นแต่มันจะเปลี่ยนเป็นงานของแรงต้านแทนนะซึ่งในที่นี้เขาก็ให้แรงต้านมาละแต่เขาต้องการทราบอะไรครับระยะที่วัตถุจมลงในดินก็คือต้องการทราบระยะ x ใช่ไหมฮะหรือว่า s ก็ได้นะต้องการทราบระยะ sทีนี้เราก็วาดรูปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของเราวัตถุมวล1กิโลกรัมตกจากที่สูง5เมตรทีนี้ถ้าในกรณีที่วัตถุมันตกลงมาถึงที่ผิวพื้นที่ผิวดินเนี่ยโดยไม่จมเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานจมนะแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้ครับมันจมลงไปต่อนะมันจมลงไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะก็คือสิ่งที่เราต้องการหานะก็คือ S นั่นเองวัตถุมันจะจมลงมาทีนี้ถ้าเราคิดจากระดับอ้างอิงเนี่ยมันจะกลายเป็นตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงแทนระดับตรงนี้จะกลายเป็นระดับอ้างอิงแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน E1 ก็คือ EP นะ EP โน้มถ่วงก็คือตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งที่2เราไม่ได้คิดตรงนี้ครับเราคิดตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่วัตถุจมลงไปนะตำแหน่งที่2มี WF กฎการอนุรักษ์พลังงาน E1 เท่ากับ WF EP เราคิด H ทั้งหมดนะ H ทั้งหมดไม่ใช่แค่จากวัตถุถึงผิวดินนะเราคิดจากวัตถุถึงจุดที่วัตถุจมเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น1คูณ mgh ครับ mgh บวก s หรือว่า x ก็ได้นะเท่ากับ f คูณ s m ก็คือ1คูณ10คูณกับ h บวก s ก็คือ5บวก s เพราะว่าเรายังไม่รู้นะ f ก็คือ5
10คูณกับ s ทีนี้เราก็คูณกันเข้าไปก็จะเป็น50บวกกับ10 s เท่ากับ510 s นี้ก็ย้ายฝั่งไปนะก็จะเป็น50เท่ากับ510 510 s ลบกับ10 s ก็จะได้เป็น500 s เท่ากับ50นี้ก็ย้ายกลับมาหาร s ก็จะได้เท่ากับ50ส่วน500ตัด5ตัดก็จะเป็น1ส่วน10 s จึงเท่ากับ 0.1 เมตรนะหรือว่า10เซนติเมตรนั่นเองโอเคเนาะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับกฎการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของพาร์ทการตะลุยโจทย์ EP 3นะก็ได้เห็นโจทย์กันไปหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากการทำโจทย์แล้วเราก็ต้องเข้าใจถึงทฤษฎีต่างๆของเรื่องนี้ด้วยนะก็ฝากให้เพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะฝึกฝนเยอะๆนะครับถ้าเราอยากจะเก่งฟิสิกส์โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Channel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมบ๊ายบายครับเจอกันครับเจอกันที่หน้าครับผมบ๊ายบาย